สวัสดีครับสวัสดีนะทุกท่านเลยนะครับผมก็วันนี้กลับมาพบกับช่องฟันฟิชชิ่งชาแนลกันอีกแล้วนะครับผมครับก็วันนี้นะครับก็จะมารีวิวฝาลอกสปินนิ่งนะครับของค่าย SNS นะครับนี่นะครับออกใหม่นะครับล่าสุดเลยนะครับนะครับรุ่นแซฟนะครับค่าย SNS รุ่นแซฟนะครับลอกสปินนิ่งนะครับบอกได้เลยว่าปีนี้นี่ตลาดลอกสปินนิ่งราคาหลักร้อยนี่แข่งขันกันสนุกมากนะครับโอ้โหแบบมีสเปคแบบน่าสนใจมาแบบหลายรุ่นเลยทีเดียวนะครับแล้วก็สำหรับตัวนี้นะครับก็เป็นอีกตัวครับที่น่าสนใจนะครับผมนะครับก็เดี๋ยวจะให้ดูนะว่ามีตรงไหนที่เป็นจุดน่าสนใจบ้างนะครับสำหรับลอกรุ่นนี้นะครับ spinning นะครับ sap seal นะครับ ss 2000นะครับผมนะครับก็สเปคนะครับก็จะเป็น 6+1 ball bearing นะครับมีลูกปืนนะครับ 6+1 ตลับนะครับผมแล้วก็สายนะครับสาย5ปอนด์ได้220หลานะครับหรือ 0.20 เนี่ยได้230เมตรนะครับผมเดี๋ยวไปดูรายละเอียดนะครับข้างในกันเลยดีกว่านะครับลอกรุ่นนี้นะครับนะครับก็รุ่นนี้ก็ซื้อมาจากร้านEuler Fishing นะครับเนี่ยครับมีใบรับประกันอะไรด้วยนะครับผมนี่นะครับใบรับประกันร้าน Euler Fishing นะครับก็เก็บไว้นะครับอย่าให้หายนะครับคนที่ซื้อลอกจากร้านนี้มานะครับเปิดกล่องมาเนี่ยผมเปิดดูแว็บไปแล้วรอบนึงนะครับนะครับนี่นะครับเปิดกล่องดูกันเลยนะครับผมนะครับให้ดูครับเป็นแขนเกลียวนะครับลอกรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูมิติเลยนะครับผมคือแบบบอกได้เลยว่ามันโอ้โหทำลอกออกมานี่หลักร้อยนะครับสวยมากนะครับคือเบอร์ 2,000 เนี่ยคือสตาร์ทที่เบอร์ 1,000 นะครับนะครับเบอร์ 1,000 ก็จะอยู่ที่ประมาณ600ถึง700บาทนะครับราคานี้นะครับโหทำออกมานี่แบบสวยมากนะครับคือสีนี่ผมชอบนะครับสีมันจะออกออกเทาๆเขียวๆนะครับออกอมเทาอมเขียวนะครับนี่นะครับแล้วก็แขนนี่ให้เป็นหนอบนะครับหนอบอลูมาเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งเพิ่มนะครับนี่นะครับแล้วดูครับมิติตัวลอกเบอร์ 2,000 นะครับนะครับให้ได้ชัดๆนะครับดูด้านนี้นะครับนี่ครับดูครับบอดี้นี่โอ้โหออกแบบมาซะเนี่ยบอดี้ออกแบบมาทรงแบบองค์คล้ายๆกับทรงคล้ายๆกับทรงพวกทรงสปอร์ตนะครับมีการแบบมีเหลี่ยมมีอะไรมีการหักมุมหักเหลี่ยมนะครับขึ้นเหลี่ยมขึ้นอะไรเงี้ยก็ดูทันสมัยมากยิ่งขึ้นนะครับสำหรับลอกในปัจจุบันนะครับผมอ่ะนะครับโอเคครับเดี๋ยวก็ไปดูกันเลยดีกว่านะครับผมนะครับน้ำหนักรอกตัวนี้นะครับเบอร์ 2,000 นะครับผมน้ำหนักรอกนะครับเบอร์ 2,000 อยู่ที่251กรัมนะครับเครื่องของผมนะครับรอบ 5.2 ฟิลเลิ่งการหมุนก็ถือว่าค่อนข้างลื่นนะครับเดี๋ยวผมปรับให้มันหมุนไปหน้าถอยหลังได้นะครับดูนะครับนะครับดูครับนี่นะครับความลื่นก็อยู่ในเกณฑ์ที่โอเคเลยนะครับนะครับเดี๋ยวไปดูเรื่องแขนหมุนกันหน่อยนะครับแขนหมุนนี่สลับได้ซ้ายขวานะครับนะครับเนี่ยครับแล้วก็จุดที่พิเศษก็คือว่านี่ครับในสปินแคปนะครับด้านในนะครับมียางโอลิงมาให้ด้วยนะครับนะครับนี่ลอกราคาหลักร้อยนะครับดูนะครับนะครับแขนหมุนนะครับนี่เลยครับจุดแรกนะครับที่เจอครับก็คือแขนหมุนมีซีนยางมาให้ด้วยนะครับสีแดงๆไหมครับนะครับเนี่ยครับมีซีนยางมาให้ด้วยนี่คือลอกราคาหลักร้อยและก็หนอบนะครับแขนโรบอทเป็นโลหะนะครับและก็หนอบเป็นอลูมิเนียมมาเลยนะครับไม่ต้องไปแต่งแล้วนะครับเดี๋ยวลงไปดูครับว่ามีลูกปืนมาให้กี่ตลับนะครับนะครับสำหรับหนอบนะครับและนี่ครับดูครับตรงฝาปิดหนอบนี่มียางโอลิงกันน้ำเข้ามาให้อีกแล้วนะครับโอ้โหจะซีนกันมาถึงไหนนะครับนะครับนี่ครับหนอบเป็นอลูมิเนียมนะครับผมก็สวยงามนะครับโหนี่สเปคราคาลอก700กว่าบาทอ๋อเป็นบูทนะครับตรงนี้เป็นบูทฝั่งนี้นะครับหนอบ33มิลนะครับหนอบที่ให้มานะครับก็เป็นหนอบอลูมิเนียมทั้งตัวนะครับแล้วก็มีซีนยางให้ด้วยนะครับโอ้ดูแกนก่อนนะครับเดี๋ยวดูแกนนะครับแกนหนาแกนใหญ่มากนะครับแกน5มิลนะครับนี่แกน5มิลเลยนะครับส่วนลูกปืนก็ให้มา
1ตลับนะครับในหนอบนะครับแล้วก็บูท1ตัวนะครับผมนะครับเดี๋ยววัดให้นะครับวงในจะอยู่ที่5มิล นะครับลูกปืนแกนหนอบนะครับวงนอกจะอยู่ที่8มิล นะครับความหนาจะอยู่ที่ 2.5 มิล นะครับสำหรับคลิกเสียงนะครับเดี๋ยวฟังคลิกเสียงกันหน่อยนะครับนี่คลิกเสียงนะครับคลิกเสียงก็ดังใสกังวานดีนะครับผมในส่วนของสปูนเดี๋ยวไปดูกันนะครับ เดี๋ยวเปิดฝาลอกนะครับฝาปิดสปูนนะครับให้ดูนะครับเปิดออกมาปุ๊บนี่นะครับลอกราคาหลักร้อยแต่ว่าให้ซีนยางมาด้วยนะครับกันน้ำเข้าห้องเบรกนะครับผมนี่นะครับนะครับก็ไม่รู้ว่าจะได้ขนาดไหนนะครับแต่ก็ให้มาแล้วนะครับผมก็ถือว่าโอเคนะครับจุดนี้นะครับผ้าเบรกให้มากี่แผ่นผ้าเบรกนะครับให้มาทั้งหมด2แผ่นนะครับเอ๊ะจริงๆมันน่าจะขาดไปแผ่นหนึ่งนะเนี่ยนี่นะครับผมนะครับก็เป็นคล้ายๆกับสักหลาดชุบน้ำมันนะครับก็ถือว่าแผ่นโอเคนะครับแผ่นค่อนข้างใหญ่ดีในส่วนของสปูนนะครับผมสปูนก็เป็นสีออกเทาๆนะครับเทาเข้มๆนะครับแล้วก็ยิงลายนะครับเนี่ยครับยิงลายต่างๆนะครับนะครับก็มีบอกเกียร์รอบสายตรงนี้นะครับแล้วก็รุ่นตรงนี้นะครับแล้วก็ตัดขอบสีทองนะครับนะครับก็สปูนทำออกมาได้งานดีนะครับแล้วก็สวยด้วยนะครับเนี่ยครับแล้วก็คลิกเสียงข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะหักยากหน่อยนะครับผมนะครับโอ้ทำออกมาดีเลยนะครับนะครับต่อไปนะครับตัวนี้จะเป็นเฟืองกรีดเสียงนะครับเนี่ยครับจริงๆได้แบบชุดคลิกเสียงแบบเขาควายมาหน่อยนะครับโอ้เพอร์เฟกต์มากนะครับอ่ะมาเจออีกแล้วนะครับผมนี่นะครับก็ระบบป้องกันน้ำเข้าอีกแล้วนะครับผมนี่ก็บอกว่าSalt Water นะครับเนี่ยครับเขียนว่า Salt Water Concept นะครับก็จะเป็นว่าคือเป็นการเนี่ยครับมีเจาะกล้องตรงนี้นะครับผมเห็นไหมครับล่องซ้ายขวานะครับเวลาน้ำมันเข้ามาเนี่ยแล้วเราหมุนปุ๊บน้ำมันก็จะสลัดออกทางช่องนี้นะครับผมเป็นการสลัดน้ำออกนะครับนี่นะครับก็เหมือนทางค่ายชิมาโน่เลยนะครับคล้ายๆเลยนะครับผมก็ไม่รู้ครับนะคิดเอาเองนะครับนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปลื้อกันต่อนะครับนะครับก็เปิดมาก็จะเป็นตัวนี้นะครับผมแผ่นปิดนะครับตัวน็อตนะครับนี่นะครับน็อตยึดคอร์โรเตอร์แล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นเนี่ยครับเป็นซีนยางนะครับเป็นซีนยางซีนยางปิดชุดน็อตอีกทีนึงนะครับซีนยางนะครับข้างในก็จะเป็นน็อตยึดคอร์โรเตอร์นะครับผมตัวนี้ถอดได้แล้วนะครับนี่นะครับแหมคล้ายๆของชิมาโน่เลยก็อย่างนี้เดี๋ยวไปถอดตัวคอร์โรเตอร์ก่อนประแจตัวเบื้องเริ่มเลยนะครับประแจอย่างใหญ่ผมซื้อมานี่ผมนึกว่ามันอันเล็กนะครับเพราะมันไม่มีบอกนะครับมันเป็นประแจพวกเนี่ยครับได้หลายอย่างนะครับขันได้หมดเลยนะตอนแรกเห็นในรูปมันอันเล็กนิดเดียวพอมาถึงนี่อันเบลล์มเลยนะครับโอ้โหเอามาขันลอกตัวนิดเดียวนะครับน็อตยึดคอร์โรเตอร์นะครับก็จะเป็นทองเหลืองนะครับนะครับแล้วก็ถอดได้ไหมเนี่ยออกยังเนี่ยออกแล้วนะครับเดี๋ยวมาดูในส่วนของโรเตอร์กันก่อนนะครับอันนี้เป็นแผ่นเหล็กปิดตรงนี้นะครับนะครับก็ถือว่าเบาดีนะครับโรเตอร์นะครับแล้วก็ค่อนข้างที่จะแข็งแรงนะครับบอดี้น่าจะเป็นกราไฟต์แล้วนะครับรอบปัจจุบันนะครับนะครับแล้วก็ทำสีนะครับนี่นะครับก็พยายามเจาะนะครับเจาะเพื่อลดน้ำหนักต่างๆนะครับผมนะครับระบบเปิดปิดหน้าลอกก็โอเคนะครับแข็งแรงดีแล้วก็เบลอาร์มนะครับเป็นอันเป็นเส้นใหญ่นะครับเนี่ยนะครับนี่
แล้วก็เดี๋ยวไปดูชุดลายโรลเลอร์นะครับว่ามีลูกปืนหรือเปล่านะครับมีลูกชุดลายโรลเลอร์มีลูกปืน1ตันลับนะครับไปวัดดูวงในจะอยู่ที่5มิลนะครับวงนอกอยู่ที่8มิลนะครับความหนาอยู่ที่ 2.5 มิลนะครับนะครับเรียบร้อยนะครับลายโรลเลอร์ก็ลื่นดีนะครับเนี่ยครับลื่นดีนะครับนี่จะเป็นชุดที่ปิดนะครับปิดพวกลูกปืนกันตีกลับแล้วก็ลูกปืนที่ประคองเฟืองพีเนียนอยู่นะครับอันนี้จะเป็นแผ่นโลหะนะครับข้างในนะครับก็ตรงนี้จะเป็นฝาครอบชุดเบ้านะครับเบ้าที่เป็นเบ้าของชุดการตีกลับต่างๆนะครับแล้วก็ลูกปืนนะครับที่อยู่ในเฟืองพีเนียนนะครับนะครับตรงนี้ก็จะเป็นกาดท้ายโครเมียมนะครับนี่นะครับแต่ข้างในมันเป็นพลาสติกนะครับอุ๊ยเห็นอะไรแว๊บๆเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยวก่อนอยากลื้อเสร็จก่อนนี่ครับนะครับผมคิดผมก็ลื้อผมไม่ทันเห็นนะครับนี่คือแผ่นยางนะครับซีลยางนะครับที่อยู่ตรงรอบไอ้คอโรเตอร์ตรงนี้นะครับคอบอดี้นะครับโหนี่เป็นซีลยางอีกชั้นนึงนะครับโหนี่ไม่ธรรมดาแล้วนะครับเนี่ยรอบตัวนี้นะครับเนี่ยครับเนี่ยถอดให้นาดูครับเนี่ยครับมีซีลยางให้อีกชั้นนึงนะครับกันน้ำเข้านะครับโหนะครับนี่นะครับบอดี้นะครับผมเดี๋ยวให้ดูฝั่งนี้ก่อนนะครับมีลูกปืนนะครับฝั่งนี้นะครับ1ตลับนะครับบอดี้น่าจะเกินกาไฟนะครับนี่ครับดูกันชัดๆไปเลยลูกปืนที่อยู่ทางฝั่งบอดี้ที่เป็นขาลอกนะครับดูขาลอกก็แข็งแรงแน่นอนครับเพราะว่ามันหนานะครับผมไม่ได้มีส่วนเสียกับบริษัทไม่ได้ส่วนเสียกับบริษัทเลยนะครับนะครับวงในของลูกปืนฝั่งขาลอกนะครับวงใน8มิล นะครับวงนอก14มิล นะครับแล้วก็ความหนา4มิล นะครับเดี๋ยวมาดูเฟืองกันหน่อยโอ้ว้าวเห็นอีกแล้วนะดูนะครับเนี่ยครับโอ้นี่เฟืองขับนะครับงานเรียบร้อยนะครับแกนตรงแกนนะครับเฟืองจานนะครับเป็นสแตนเลสทั้งสองฝั่งเลยนะครับแล้วดูครับนี่ครับมีซีลยางอีกแล้วนะครับให้ซีลยางมาอีกแล้วนะครับโอ้โหแม่งแจ๋วจริงนี่คือระบบภายในนะครับบอดี้ก็มีความหนานะครับเนี่ยครับบอดี้หนาอยู่นะครับไม่ธรรมดาลอกตัวนี้อันนี้ก็จะเป็นชุดลูกปืนแล้วก็ทุกอย่างนะครับอยู่ในชุดเฟืองฟีเนียนนะครับก็จะเป็นตัวนี้ลูกปืนกันตีกลับนะครับนะครับแล้วก็เฟืองพีเนียนนะครับผมเฟืองพีเนียนก็งานนะครับทำออกมาได้เรียบร้อยดีเลยนะครับนะครับการเกิงการอะไรเงี้ยครับเรียบร้อยดีเลยนะครับเป็นเฟืองทองเหลืองนะครับตัวนี้ตัวบูทนะครับแล้วก็มีลูกปืนนะครับประคองอยู่บนและล่างนะครับ2ตลับนะครับผมนะครับเดี๋ยววัดให้ก่อนนะครับวงใน7มิลนะครับประคองเฟืองพีเนียนนะครับวงนอก14มิลนะครับความหนา 3.5 มิลนะครับอันนี้คือลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนตัวล่างนะครับส่วนลูกปืนประคองเฟืองพีเนียนตัวบนนะครับวงในจะอยู่ที่7มิลวงนอกจะอยู่ที่14มิลนะครับแล้วก็ความหนาจะอยู่ที่ 3.5 มิลนะครับนะครับแกนชักก็ดูว่าจากวัสดุแล้วก็น่าจะเป็นสแตนเลสนะครับผมความหนา4มิล นะครับโดยประมาณนะครับ4มิล นะครับทางบอดี้ฝั่งนี้นะครับก็จะมีเฟืองเกียร์สายนะครับนี่ครับเป็นโลหะนะครับนี่นะครับลูกปืนในเฟืองเกียร์สายนะครับก็คือให้มาแล้วนะครับผมขนาดของลูกปืนในเฟืองเกียร์สายวงในอยู่ที่5มิล นะครับวงนอกอยู่ที่8มิล นะครับความหนาอยู่ที่ 2.5 มิล นะครับนะบอดี้ฝั่งนี้ก็จะมีลูกปืนอีก1ตลับนะครับก
ครับวงในครับก็อยู่ที่7มิล นะครับวงนอกจะอยู่ที่11มิล นะครับแล้วก็ความหนาอยู่ที่3มิล นะครับผมอ่ะนะครับก็สรุปนะครับต้องร้องบอกว่าเฮ้ยเลยนะครับรุ่นนี้ลอกรุ่นนี้นะครับก็บอกได้เลยว่าคือแบบเป็นการก้าวข้ามไปอีกขั้นหนึ่งของเทคโนโลยีนะครับของวงการตกปลาเนี่ยโดยเฉพาะลอกราคาหลักร้อยในสมัยนี้นะครับก็ดูครับคิดว่านะครับตัวนี้นี่น่าจะเป็นตัวที่ค่อนข้างมาแรงพอสมควรเลยนะครับผมก็คือระบบซีนกันน้ำเนี่ยนะคิดดูครับมีตรงเฟืองนะครับมีตรงแกนชักนะครับและมีตรงนี่ตรงคอบอดี้นะครับตรงคอบอดี้นะครับกันอีกชั้นหนึ่งแล้วก็ใต้ฝาเบรกนะครับเนี่ยครับมีให้หมดเลยนะครับแล้วก็ฝาสปินแคปนะครับก็ให้ซีนยางมานะครับเนี่ยครับแล้วก็ตรงแขนเนี่ยครับก็ให้ซีนยางมาอีกนะครับเนี่ยครับมีตรงไหนอีกอ่ะแล้วก็ฝาปิดหนอบก็มีซีนยางให้ด้วยนะครับคือแบบคือผมมองว่ามันคุ้มนะครับคุ้มจริงๆนะครับรุ่นนี้นะครับด้วยราคานี้ครับคือผมว่าตัวนี้ก็น่าจะเป็นลอกรุ่นหนึ่งที่แบบน่าจับตามองแล้วก็คือน่าใช้เลยนะครับโดยส่วนตัวผมนะครับทีนี้สำหรับจุดที่ต้องมาคำนึงอยู่บ้างนะครับก็ถึงแม้ว่าเขาจะบอกว่าเป็น South Water Concept นะครับแต่ทีนี้ว่าด้วยวัสดุการผลิตต่างๆนะครับคุณภาพวัตถุดิบเนี่ยคุณภาพวัสดุเนี่ยมันก็ยังอาจจะมีความทนทานไม่เท่ากับลอกที่ราคาสูงๆขึ้นไปนะครับตรงนี้นะครับก็ถ้าไปใช้งานน้ำเค็มก็ต้องกลับมาแล้วก็ต้องรีบล้างนะครับรีบล้างรีบทำความสะอาดนะครับถึงจะมีระบบเซียนกันน้ำแล้วนะครับต่อให้ลอกตัวเป็นหลักหลายพันหลักหมื่นก็ไม่รอดนะครับไม่มีลอกตัวไหนในโลกนี้นะครับรอดน้ำเค็มนะครับก็ขึ้นอยู่กับว่าการบำรุงดูแลรักษาของผู้ใช้งานนะครับตอนนี้ผมก็เอาลอกรุ่นนี้นะครับมาผ่าให้นานาดูนะครับนะครับก็ลอกแซฟนะครับปี2022ตัวใหม่ล่าสุดนะครับก็มาเป็นข้อมูลให้กับนานานะครับซึ่งโดยส่วนตัวผมเองถ้ามองในเรื่องของสเปคต่างๆเนี่ยผมว่ามันคุ้มในเรื่องของราคามากๆนะครับคุ้มราคามากๆเลยนะครับก็อย่าลืมไปหาซื้อกันได้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับสำหรับลอกรุ่นนี้นะครับผมนะครับก็เอามาผ่าเป็นข้อมูลให้กับนานานะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนานาหลายท่านนะครับที่มองหาลอกตกปลาอยู่นะครับลอกสปินนิ่งนะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องไปอัพอะไรเพิ่มเติมแล้วนะครับก็ฝากกันไว้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามนะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมนะครับถ้ามีประโยชน์ก็แชร์ออกไปได้นะครับพวกอุปกรณ์ต่างๆที่ผมพาไปนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับมีไว้เพียงเท่านี้นะครับก็ขอลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ